สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมบูธนะครับผมอายุ25ปีนะครับผมหรือว่าชื่อจริงของผมอีกชื่อหนึ่งก็คือนายไพรสิทธิ์สันทองนะครับผมปัจจุบันนี้ผมก็นะครับก็ถ่าย TikTok อัพคลิปลง TikTok แล้วก็ YouTube นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาชี้แจงว่าที่ผมเคยได้สัญญาไว้ก่อนนั้นนะครับที่ผมเคยพูดไว้ก่อนนั้นว่าผมจะเอาคลิปอดีตแฟนผมนะครับรวมกันนะครับโดยที่ว่ามา mix นะมา remix รวมกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ชมว่าก่อนคบกันกับหลังคบกันมันต่างกันไหมนะครับผมก็อยากจะบอกนะถ้าอดีตแฟนผมยังดู YouTube ผมอยู่เนี่ยหรือว่ายังติดตามผมอยู่เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าถ้าคิดว่าถ้าเขาคิดว่าการคบกันเนี่ยคือผมไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะก็คือทุกคนก็น่าจะเคยเจอมาตั้งเวลาเรามีแฟนใช่ไหมเราอยากมีเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นว่าอยากจะเล่นเกมทำนู่นทำนี่อิสระใช่ไหมแต่บางทีแฟนเราเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเราในบางเรื่องราวนะครับก็ผมก็ยังอยู่บ้านนะฮะยังอยู่บ้านแล้วก็ยังทำ TikTok แล้วก็ YouTube เป็นงานอดิเรกก็คืองานอิสระแต่ว่างานที่ว่างานอย่างอื่นนะฮะ10นาฬิกา AM ที่ผมยังไม่ได้ทำก็คือการได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแล้วก็สมาชิกของจังหวัดแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมแห่งประเทศไทยนี่ผมยังไม่ได้เข้าสมัครนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าสมมตินะสมมติถ้าผมได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมคนตาบอดแล้วก็สมาชิกแห่งประเทศไทยเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะครับผมว่าผมจะต้องช่วยอดีตแฟนผมแน่นอนเพราะว่าคือหนึ่งแฟนผมเนี่ยอดีตแฟนผมเนี่ยเขาเป็นคนห้วยกระเตาอำเภอห้วยกระเตาตำบลห้วยกระเตาไอ้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วผมก็เป็นคนอำเภอทองผาภูมิเนาะตำบลลิ้นถิ่นนะครับหมู่บ้านหนองบางอยู่หมู่ที่5นะครับจังหวัดกาญเหมือนกันนะเป็นคนอำเภอทองผาภูมิแล้วก็เป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าตัวผมเนี่ยคบกับแฟนผมเนี่ยมาได้11ปีแล้วนะปีหน้าก็จะครบ12ปีพอดีแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าเท้าความก่อนว่าสมัยที่เขาไปเรียนที่โรงเรียนผมใหม่ๆอ่ะผมขอเอ่ยชื่อได้เลยนะน้าเขาชื่อว่าน้ามุ้ยนะครับน้ามุ้ยประกอบธรรมน้ามุ้ยนะครับนามสกุลประกอบธรรมนะครับไปฝากอดีตแฟนผมเนี่ยไปเรียนที่ธรรมิกวิทยานะครับณโรงเรียนธรรมิกวิทยาเลยนะก็คือเขาไปเรียนตอนนั้นผมยังอายุ10เท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วมันนานมาแล้วน่าจะ14 15ประมาณนั้นเนาะผมเป็นคนที่เรียนช้าแล้วก็เรียนไม่ตรงเกณฑ์นะน้องเขาก็ไปเรียนนะครับอดีตแฟนผมก็ไปเรียนไปเรียนอนุบาลป.1ตอนนั้นเขาอายุประมาณ7ถึง8ขวบทีนี้ว่าท้าความอีกนิดนึงนะครับตอนที่เขาไปเรียนใหม่ๆเนี่ยตานันซึ่งเป็นสามีของยายซิมเนี่ยหรือว่ายายของเพื่อนผมเนี่ยไม่ใช่สิยายของอดีตแฟนผมเนี่ยนะครับเขาไปฝากให้ผมดูแลเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นพี่เลี้ยงดูแลในยามเข้าห้องเรียนหรือว่าไปนู่นไปนี่นะครับแล้วก็เรื่องการเขียนอักษรเบลผมก็ดูแลนะครับก็คอยบอกนู่นบอกนี่ก็ตอนนั้นมีตานันนะครับสามีของยายเซมนะครับแล้วก็น้ามุ้ยแล้วก็แม่ของเขานะครับผมไปส่งตัวอดีตแฟนผมเนี่ยเข้าเรียนที่ธรรมิกแล้วก็เขาก็บอกผมว่าเนี่ยฝากดูแลน้องไนท์ด้วยนะผมก็บอกว่าแฟนผมชื่อไนท์นะมาอายุสายจะส่งอายุ18ปีฝากดูแลน้องไนท์ด้วยนะผมก็บอกโอเคครับเดี๋ยวผมฝากดูแลคือผมยังจำได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขอเช็คเวลากันนะว่าตอนนี้ได้ไม่มีป้ายกำกับ4นาฬิกา55นาทีไม่มีป้ายโอเค
4 นาทีกับอีก55 วินาทีนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนแรกๆนะแรกๆอดีตแฟนผมไปเรียนอยู่ที่ทัมมิกเนี่ยแรกๆเขาก็น่ารักนะแต่พอเขาเริ่มต่อมาเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าเขามีเพื่อนเขานะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นคู่อริกับผมอยู่ชื่อจริงชื่อว่าธนพรเจาะเหมาะนะครับชื่อเล่นชื่อขนุนนะครับผมคนนี้ผมท้าความได้เลยว่าเขาเคยหนีพี่ชายหนีพ่อหนีแม่เขานะไปอยู่ไอ้ขอนแก่นเกือบตั้งครรภ์มาแล้วนะครับเกือบตั้งครรภ์มาแล้วนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าอดีตแฟนของเขาแล้วก็กับเพื่อนของเขาเนี่ยเขาวางแผนร่วมมือกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมยังจะบอกว่าถ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวเขากีดกันอดีตแฟนผมไปมากกว่านี้ผมบอกได้เลยว่าสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะยังไม่รู้หรอกนะครับว่าคนเราอ่ะถ้ามันกีดกันไปอ่ะมันก็กีดกันไม่ได้นานครับสักวันหนึ่งเนาะมันก็กีดกันไม่ได้นานหรอกแต่เท่าที่ผมจะบอกก็คือตอนเนี้ยผมยังไม่สามารถที่จะแอดอดีตแฟนผมเป็นเพื่อนบน Facebook ได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นบน TikTok ผมทำได้ไหมผมทำได้ผมทักไปได้แต่ผมไม่อยากจะทักนะครับผมก็แค่ส่งข้อความเป็นเอฟเฟกต์วิดีโอไปให้เขานะครับซึ่งผมอยากจะบอกได้เลยว่าคนๆเนี้ยอดีตแฟนผมเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเขาบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยเขาจะไม่คิดแบบนี้นะฮะเขาจะไม่คิดแบบนี้เลยนะครับเขาเคยบอกกับผมว่าเขาอยากได้บ้านอยู่ที่นครปฐมทุกคนคิดว่ามันน่าขำไหมคือการที่เราอยากจะได้บ้านนครปฐมเนี่ยอยากจะให้ครอบครัวสบายเนี่ยหนึ่งความคิดเรามันต้องมีจรรยาบรรณและการศึกษาเราต้องมีพ่อแม่เขาครอบครัวเขาอดีตแฟนผมเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่อดีตแฟนผมเนี่ยเขาหวังไว้สูงเหลือเกินนะอยากให้ลูกเขาเป็นครูนะอยากให้ลูกเขาเป็นครูผมถาม FC บน TikTok และ YouTube ทุกท่านนะฮะว่าแล้วก็ Facebook ด้วยนะเดี๋ยวผมจะอัพคลิปให้การที่เราจะเป็นครูได้เนี่ยเราต้องมีอะไรไหมเราต้องมีอะไรครับ1การศึกษามากพอเกรดเฉลี่ยดีมีจรรยาบรรณมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีเบญจศีลมีเบญจธรรมนะครับรู้จักเคารพผู้ใหญ่เป็นต้นมารยาทต้องมีอันนี้สำคัญการที่เราจะเป็นครูได้นะครับ1ด้านภาษาต้องได้ด้วยนะครับกับเด็กเนี่ยเราต้องเข้ากับเด็กให้ได้นะครับผมต่อให้คุณจะไปเป็นพี่เลี้ยงของเนอร์เซอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีกฎหมายทั้งนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องรู้เรื่องกฎหมายด้วยนะครับกฎหมายของการเป็นครูมันจะมีกฎหมายอยู่มาตราไหนคนที่จะเป็นครูจริงๆต้องศึกษานะครับต้องศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราก็ไม่สามารถเป็นครูได้นะครับผมนะครับไม่มีคุณธรรมไม่มีเบญจศีลไม่มีจริยธรรมไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยการเป็นครูมันก็จะไม่เกิดกับตัวเรานะครับผมบอกได้เลยว่าอดีตแฟนผมเนี่ยญาติพี่น้องครอบครัวของเขาเนี่ยเขาคือแบบเขาไม่รู้จักผมดีพอนะครับต่อให้ผมจะจบม.3แต่ผมก็เคารพผู้ใหญ่มากกว่านะครับไม่มีป้ายกำกับ9:21 น. 9:09ไม่มีป้ายกำกับ9 นาทีกับอีก20 วินาทีจะพูดอะไรต่อดีถามว่าตอนนี้ผมเครียดไหมครับก็ไม่ได้เครียดนะไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่ได้จะแอบไม่ได้เสียเรียดนะครับทุกอย่างตอนนี้นะครับผมโอเค